ที่พ่นสีสเปรย์ทามิยาวันนี้เป็นการพ่นสีเรือนชานฮอตชานฮอตเป็นเรือเบทเทิลครูเซอร์ของเยอรมันก็จมในช่วงนั่นแหละช่วงที่รบกันเยอะๆนะแถวๆเกาะอังกฤษนะใกล้ๆกันเรือชานฮอตเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาเล่าประวัติชานฮอตวันหลังเอาเรื่องพ่นสีก่อนตอนนี้อันใช้สเปรย์กระป๋องของทามิยาเนี่ยพ่นเพราะว่าตัวพื้นที่เรือค่อนข้างจะกว้างจะใหญ่ถ้าใช้ผูกกันหรือว่าใช้แอร์บัดเนี่ยจะพ่นพื้นที่เล็กๆอย่างเนี้ยอย่างตัวเห็นไหมตัว ตัวสะพานเดินเรือเนาะอันนี้จะเป็นท่อป่องควันท่อไอเสียของเรือไอพวกเนี้ยจะใช้แอร์บัดหรือว่าผูกกันทำได้แต่ถ้าเป็นตัวเรือจริงๆเนี่ยกว้างอย่างเงี้ยถ้าแอร์บัดก็พอไหวแต่ถ้าสเปรย์ก็ง่ายกว่าวิธีพ่นสเปรย์ก็ถือกระป๋องถือกระป๋องนี่รู้กันอยู่แล้วแล้วก็ถือกันโดยธรรมชาติเนาะใช่ไหมก็หัวสเปรย์แล้วก็นิ้วจับอย่างนี้ถ้ามีตัวผ้าสะอาดสะอาดที่ไม่มีขนนะเช็ดที่ปลายก่อนเพราะบางทีเราใช้ซ้ําไปเนี่ยมันจะมีขนหรือว่าเป็นสีอุดอยู่มันพ่นไม่ออกหรือบางทีรูของมันเนี่ยจะตันของทามิยาไม่ค่อยตันนะเพราะว่าคุณภาพจะสูงหน่อยแล้วก็พอพ่นปุ๊บเนี่ยสีจะพ่นออกมาถ้าเกิดมันตันคราวนี้สีจะเป็นเม็ดมันก็ไม่สวยนะจะไม่เรียบจะไม่เรียบก็เขย่าก่อนข้างในก็แน่นอนจะมีลูกแก้วเขย่าพอประมาณนะให้สีมันเข้ากับตัวของเหลวที่อยู่ข้างในนะตัวทำละลายแล้วก็พ่นไปก็เลือกสีให้ตรงเบอร์เลือกสีให้ตรงเบอร์แล้วก็พ่นวิธีพ่นก็คือให้แบ่งเป็นชั้นๆในการพ่นเทคนิคการพ่นพื้นๆก็คือเราจะแบ่งเป็นชั้นเห็นสี่เหลี่ยมแต่ละอันจะทับกันอยู่เวลาพ่นคือจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้นะแล้วแต่ถนัดซ้ายกับขวาคนเราไม่เหมือนกันนี่คือตัวชิ้นงานให้พ่นจุดนี้ไล่ออกมาผ่านมาที่จุดนี้เพราะชิ้นงานอยู่นี่ใช่ไหมเหมือนเรือก็ต้องพ่นผ่านอันนี้คือตัวชิ้นงานพ่นชั้นแรกชั้นแรกคือยังไงใช่อย่างนี้นี่คือชั้นที่หนึ่งพ่นไปพ่นชั้นที่หนึ่งแบบปื๊ดชั้นที่หนึ่งเสร็จคราวนี้พ่นชั้นที่สองชั้นที่สองเนี่ยให้พ่นทับเส้นนี่คือชั้นที่สองนี่คือชั้นที่สองให้พ่นตัวนี้ให้มันทับกันครึ่งหนึ่งกับชั้นที่หนึ่งนี่จะเห็นชัดสีมันจะเกิดการเท่ากันพ่นผ่านไปนี่ชั้นที่หนึ่งนี่ชั้นที่สองเดี๋ยวเอาชั้นที่สองเข้มๆจะได้เห็นชัดนี่คือชั้นที่สองชั้นที่สองแบ่งชั้นที่หนึ่งเสร็จปุ๊บเปิดชั้นที่สองทับครึ่งนะนี่คือชั้นที่สามชั้นที่สามชั้นที่สามก็พ่นไปชั้นที่สามชั้นที่สามนี่คือชั้นที่สามแบ่งเป็นสามชั้นหนึ่งสองสามแล้วก็พ่นเยอะไปเรื่อยๆถ้าพื้นที่มันกว้างนะก็พ่นไปเลยสิบชั้นยี่สิบชั้นแล้วแต่ให้มันทับกันอย่างเงี้ยใช้ความรู้สึกเพราะตอนพ่นมันดูไม่ออกแต่ว่าถ้าพ่นด้วยความชำนาญจะรู้พ่นปาดไปเลยปืดปืดปืดให้ทับกันเป็นชั้นๆไป1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็รอให้แห้งการแห้งจะมีอยู่2อันคือแห้งผิวกับแห้งแข็งแห้งผิวส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก10นาทีถ้าแห้งแข็งนี่เป็นวันเลยนะเพราะว่ามันจะอยู่ด้านใต้ฉะนั้นแห้งผิวเนี่ยเราพ่นทับใหม่ได้ก็รอให้มันแห้งผิวก่อนการพ่นให้แห้งผิวเนี่ยพ่นเสร็จปุ๊บอย่างที่บอกเนี่ยพ่นเสร็จรอให้แห้งแล้ว10นาทีแล้วก็ลองจับที่ตัวผิวมันดูถ้าแห้งเสร็จปุ๊บเรียบร้อยใช่ไหมก็พ่นทับอีกพ่นทับสัก3ชั้นสีหลักนะจริงๆมันต้องมีเรื่องของการพ่นสีรองพื้นอะไรอีกแต่ถ้าประหยัดก็ไม่ต้องละก็ล้างชิ้นงานให้สะอาดเสร็จปุ๊บเอาตัวมันนี่แหละเป็นตัวรองพื้นก็พ่นทั้ง3ชั้นชั้นที่1เสร็จรอให้แห้ง10นาทีพ่นอย่างเงี้ยอีกชั้นนึงแล้วก็พ่นอีกทีนึงชั้นนึงคราวนี้เราก็จะได้ละสีของตัวเรือจะเท่ากันมันจะกลบรอยกาวรอยขัดแต่งอะไรหมดทุกอย่างดูความเรียบของสีทามิยาเนี่ยสีจะเรียบมากสีจะเรียบเนี่ยด้านข้างนี่ยังไม่ได้พ่นตะกี้พ่นแต่ด้านหน้าเฉยนี่จะเห็นชัดความแตกต่างระหว่างสีที่พ่นกับสีที่ยังไม่ได้พ่นด้านข้างนี่ยังไม่ได้พ่นอันนี้พ่นแล้วความเรียบดีมากเสร็จปุ๊บก็
เช็ดให้สะอาดหรือว่าร้อยแห้งสักวันหนึ่งเอาดีๆเลยนะแห้งสักวันหนึ่งคราวนี้ก็เริ่มประกอบแล้วคราวนี้ก็แต่งสีด้วยเอาพอประกอบเสร็จก็แต่งสีด้วยผูกกันแล้วแอร์บัดหรืออะไรก็ว่าไปเพราะว่าอันนี้คือหลักๆที่เราต้องใช้สีสเปรย์เนี่ยเพราะพื้นที่กว้างแล้วมันจะได้พื้นที่ที่เรียบมากเนี่ยสีจะเรียบมากนะนี่คือขั้นต้นของการใช้สีสเปรย์ในการทำโมเดลเรือของเยอรมันชอนฮอต